เรามาอัปเดตกันครับ Inside Asia นะครับข่าวแรกนี่มาพูดถึงวงเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังของฝั่งญี่ปุ่นกันบ้างดีกว่านะครับอากิฮาบาระ48นะครับหรือว่า AKB 48ในครั้งนี้นี่เขาก็มีซับยูนิตออกมานะครับเขาก็เรียกวงนี้นะครับว่าทีมเอกนะครับแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยก็มีหนึ่งในสมาชิกของเขาเนี่ยบอกว่าขอถอนตัวจะเป็นเพราะอะไรติดตามกันครับแม้ว่าจะเข้ามาร่วมทีมเนี่ยได้เพียงไม่ถึงปีครับแต่ว่าโมริวากิยูอิแห่งวงเกิร์ลกรุ๊ป AKB48 ทีมเอครับก็ต้องขอตัวขอถอนตัวนะครับออกจากวงไปซะแล้วเพราะว่าก็มีปัญหาด้านการจัดสรรเวลาที่ไม่ลงตัวกับการเรียนครับในเว็บไซต์นะครับอย่างเป็นทางการของวงเนี่ยก็บอกว่าโมริวากิยูอินะครับได้เขียนข้อความแถลงการว่าการจัดการเวลากับการเรียนของฉันและการร่วมกิจกรรมของทีมเอกนั้นยากกว่าที่ฉันคิดไว้มากฉันก็ได้คิดในหลายๆเรื่องแล้วแต่ฉันรู้สึกว่าเป็นอย่างยิ่งว่าฉันอยากที่จะให้ความสำคัญกับการเรียนของฉันมากที่สุดในตอนนี้ถ้าฉันเป็นสมาชิกของทีมเอกต่อไปฉันคิดว่าการให้ใจเพียงครึ่งเดียวจะสร้างความเป็นห่วงและสร้างปัญหาให้กับแฟนๆมากกว่าโดยเฉพาะคนที่มาจากบ้านเกิดเดียวกันกับฉันที่ให้การสนับสนุนฉันมาโดยตลอดนะครับโมริวากิยูอินะครับได้เดบิวต์เป็นสมาชิกของทีมเอกในเดือนเมษายนปี2014ที่ผ่านมานี้ในฐานะตัวแทนของฟุกุโอกะซึ่งการถอนตัวของเธอในครั้งนี้นะครับก็จะมีการออดิชั่นสมาชิกใหม่เข้ามาแทนที่เธอต่อไปครับ AKB48 ทีมเอกนั้นก็เป็นทีมย่อยของวง AKB48 ครับซึ่งก็เพิ่งจะเปิดตัวไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยก็มีสมาชิกทั้งหมด47คนซึ่งสมาชิกแต่ละคนนั้นนะครับเป็นตัวแทนมาจาก47จังหวัดของประเทศญี่ปุ่นครับโดยทีมเอกนั้นก็มีคอนเซปต์นะครับว่าจะเป็นไอดอลที่จะเดินทางไปหาทุกๆคนซึ่งก็จะมีสมาชิกทั้งหมดเลยของทีมเอกนั้นก็จะต้องเดินสายแสดงคอนเสิร์ตแล้วก็ร่วมงานจับมือกับแฟนๆไปทั่วประเทศญี่ปุ่นครับซึ่งนี่ก็เป็นสาเหตุที่เธอเนี่ยขอถอนตัวครับเพราะว่าไม่สามารถจัดสรรเวลาลงได้ครับถ้าเมืองไทยก็ต้องทีม76โอ้ยเยอะมากเลยเนาะเพราะว่าเขาบอกว่านี่ก็จะเป็นอย่าง AKB48 เนี่ยเขาก็จะรวบรวมเอาคนในอากิฮาบาระ48คนเนี่ยมาร่วมกันในครั้งนี้โอ้โห47จังหวัดนะครับเดินทางไปครบทุกจังหวัดเลยเยี่ยมไม่น่าละเหนื่อยนะครับ